ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบดวงชะตากันแบบสดๆแบบนี้และอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากจริงๆต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็หนังสืออย่าลืมนะคะ10ท่านผู้โชคดีเราจะประกาศรายชื่อกันท้ายรายการตอนนี้ก็ยังมีเวลาในการที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้อย่าลืมวงเล็บคำว่าหนังสือแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะส่วนตอนนี้เรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีค่ะวันนี้มีอะไรที่อาจจะต้องระมัดระวังกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานเน้นเรื่องของการวางแผนระยะยาวเป็นหลักนะคะจะทำอะไรก็ตามต้องอาศัยเวลาแล้วก็วางแผนไว้ให้ดีก่อนส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ตัดสินใจแข่งกับเวลาฉะนั้นเรื่องของวินัยนะเรื่องของความรู้นะคะก็อาจจะต้องมีการพูดคุยหรือว่าสอบถามกับผู้รู้บ้างหัวใจค่ะวันนี้คนที่เรื่องมากหน่อยนะมีโอกาสที่จะปลดล็อกความรู้สึกหรือว่าหัวใจของตัวเองเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเขาบอกว่าการหยุดอยู่กับที่คือการถอยหลังนะคะฉะนั้นมองถึงอนาคตหรือว่าวางเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ให้ไกลๆหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ขอให้เชื่อในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเองหัวใจนะคะวันนี้คนที่โสดอยู่คิดที่จะมีคู่พักเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกลมมาท่าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะคนที่กำลังมองหาสิ่งใหม่ๆนะมีโอกาสได้รับการติดต่อที่สำคัญวันนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะก็คว้าให้เต็มที่ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะต้องระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆเอาไว้ให้ดีนะคะหัวใจค่ะวันนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นแล้วก็ลงตัวดีเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานค่ะเวลาที่โกรธให้อดทนโดยเฉพาะกับการทำงานกับคนหมู่มากอย่าแสดงกริยานะคะระวังเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็เรื่องของคำพูดให้ดีด้วยแต่ว่าเรื่องของสภาพคล่องวันนี้นะคะก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ค่ะไม่เกิดปัญหาอะไรหัวใจก็ยังคงสามารถจะจัดสรรเวลาได้ลงตัวดีเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปโดยเฉพาะคนใกล้ชิดวันนี้ก็อาจจะต้องมีการชั่งใจฟังหูไว้หูบ้างนะคะส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ตามใจคนรักสักนิดหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเอาแต่ใจหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของงานค่ะวันนี้ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจดีก็อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาก็ได้นะคะเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะแม้ว่าเราอยากจะหวังจังหวะหรือว่าโอกาสที่เข้ามาแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยที่จะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่หัวใจนะคะวันนี้คนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์กันวันนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอาการนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะต้องมีความหนักแน่นค่ะหากสิ่งที่ให้ความสำคัญมาตลอดนั้นมีปัญหาอดทนให้มากแล้วก็ลองมองหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาดูนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เผื่อใจเอาไว้เลยดูเหมือนว่าจะมีแต่ข่าวด้านลบหัวใจนะคะวันนี้สุขกายสุขใจแต่อย่าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมไม่ว่าใจโสดอยู่หรือว่าคนที่มีคู่เองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานเหมือนจะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างอดทนให้มากนะคะวันนี้อาจจะลองมามองหาสิ่งที่เราชอบนะหรือว่าที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะกันไปบ้างนะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการวิ่งเต้นหรือว่าใครที่จะเป็นคนกลางวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะผ่านฉลุยนะคะหัวใจค่ะคนที่คิดที่จะมีคู่หรือว่าอยากที่จะมีคู่เองก็ตามเนี่ยลองทำในสิ่งที่แตกต่างของตัวเองดูบ้างอย่าตีกรอบตัวเองมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคนที่พยายามมานานก็มีโอกาสได้รับสัญญาณที่ดีหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้อย่าดื้อรั้นโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนถ้าไม่รู้ไม่ชัว
นะหรือว่าไม่ใช่จริงๆเนี่ยอย่าฝืนนะคะหรือว่าอย่าเสี่ยงจนเกินไปหัวใจค่ะวันนี้คนที่อยากที่จะสารสัมพันธ์หรือว่าคิดที่จะมีคู่นี่ก็เหมาะกับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเปิดใจดูบ้างนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลนะคนนี้เรื่องของงานค่ะพยายามใช้คอนเนคชั่นในอดีตนะช่วยในเรื่องของการติดต่อเรื่องของการเจรจาเนี่ยจะช่วยทำให้งานในปัจจุบันนั้นมันดีขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้หมุนเงินได้ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะคะหัวใจวันนี้ก็มีเกณฑ์เขียบขยายเรื่องของที่อยู่หรือว่ายานพาหนะโดยเฉพาะคนที่สร้างครอบครัวไปแล้วเน้นทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องงานกระจายงานให้คนอื่นเขาช่วยบ้างอย่าเก็บทุกอย่างเอาไว้ทำคนเดียวนะคะมันอาจจะไม่ทันกับเรื่องของเวลาหรือว่าเกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็อย่าทำอะไรตามอำเภอใจนะคะมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยในเรื่องของหัวใจใช้เวลากับมันมากๆหน่อยอย่าไปเร่งรีบนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานออกแรงเยอะๆในเรื่องของการทำงานเชิงรุกนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์สละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่รักคนรักค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวน3เพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะรวมไปถึงใครอยากติดตามกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวข่าวสารก็ใน Facebook Fanpage นั้นจะมีบอกกล่าวคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณปิยธิดา9มีนาคม2543ค่ะเวลาเกิด 20:43 นาทีไม่ได้บอกวันอยากรู้ว่าเรื่องการเรียนนะจะเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตรงกับวัน พฤหัสบดีนะครับถ้าไม่ใช่ก็ส่งคำถามมายืนยันใหม่แต่คิดว่าน่าจะถูกแหละเพราะว่าใช้ชื่อวรรคพฤหัสนำนะครับตอนนี้น้อง16ย่าง17สาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์หรือวิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเน้นงานซ่อมบำรุงงานแก้ไขปัญหาถือว่าสมรูปนะครับกลุ่มต่อมาครับถ้าเป็นในเรื่องของสาขาวิชาที่เรียนมาแล้วจบทำงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างประเทศถือว่าสมรูปปีนี้ระวัง มีปัญหาเรื่องรักถ้ามีคู่ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับของคุณเนี่ยถ้าบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำถ้าไม่ไหวซื้อของมีคมถวายวัด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนนเกิดวันที่8มีนาคม2536เวลาเกิด 04:04 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะถามว่างานที่ทำอยู่นะดีหรือเปล่าทำงานสหกรณ์ขับรถจะได้บรรจุหรือเปล่าคะก็เป็นงานบริการนะครับขอรอเกณฑ์เรื่องงานช่วงปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับนะถ้าคาดหวังถึงลักษณะการบรรจุโอกาสก็ต้องบอกว่ามีไม่มากนะของคุณเนี่ยปีจร นี้เสริมหน่อยแล้วกันให้นะครับช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้24ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับถามว่าละอาชีพอะไรที่เด่นกว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ทำเลยนะก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันถ้าพอจะมีฝีไม้ลายมือหรือไปเรียนศึกษาต่องานด้านช่างเลี้ยงชีพได้นะครับแต่เป็นลักษณะพวกช่างไฟนะพวกเน้นงานซ่อมถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภกรนะคะเกิดวันที่6ตุลาคม2548ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม6นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเรียนนะถามว่าเรียนอะไรดีสุขภาพเป็นอย่างไรตรงกับวันพระฤหัสถูกต้องนะครับดาวอาทิตย์สวยอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กนะครับพวกอินสตูเมนต์หรือว่าคอนโทรลเอนจิเนียร์ได้หมด IT คอมพิวเตอร์ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับ IT อันนี้ทายดีตลอดจนในเรื่องการรับราชการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกกรมการปกครองพวกนี้อันนี้สายตรงอันนี้ถือว่าเด่นกลุ่มต่อมาครับถ้าทำในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีและถวายแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาครับ
ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับวุ่นๆหน่อยช่วงนี้อิทธิพลของมฤตยูแต่ว่าในด้านดีก็คือช่วงนี้พยายามคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทำอะไรในสิ่งที่แตกต่างถึงคุณจะอยู่ในวัยเด็กเล็กอยู่ก็ตามครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่9กรกฎาคม2526ค่ะเวลาเกิด 7:57 นาทีวันเสาร์นะคะเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อค่ะถามว่าดีหรือเปล่านะชื่อชินนาอาจชินนาอาจนี่ออ่างสระอาชอช้างวาแหวนกรันชื่อเก๋นะครับใช้วรรคมนตรีนำเขาบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีคนให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับนามสกุลวาทีวาทีค่ะเมื่อรวมนามสกุลแล้วก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับอย่าเปลี่ยนบ่อยไม่ดีเปลืองเงินฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่19พฤษภาคม2504เวลาเกิด 1:30 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์จะขายบ้านแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ได้หรือเปล่าเร็วๆนี้แม่พันธุเป็นสีนะก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในการทำธุรกรรมมีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็สำเร็จนะครับก็แต่ประเด็นคือใกล้จะเลยผ่านวันเกิดเข้าไปทุกขณะอ๋อโอเคฮะเข้าย่าง56เข้าย่าง56ก็ยังมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโบค่ะ16เมษายน2515นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน20นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์การเงินการงานจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้กรรมะเป็นกาลีและเป็นดาวอังคารด้วยก็ให้ต้องระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริวารหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชานะตลอดจนฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้ไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อทำการรักษาพวกทันตกรรมนะถ้าหาได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวฉะนั้นปีนี้ถ้าถามว่างานกับเงินจะดีขึ้นหรือไม่ก็ยังทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็พยายามอย่าลาออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจำนงจิตค่ะ13พฤษภาคม2529นะคะว่าเราเกิดเที่ยงตรงวันอังคารความรักกับการเงินเป็นอย่างไรเที่ยงตรงวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้ในแง่ของงานก็ผมถือว่าพอที่จะรักษามาตรฐานได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรับผิดชอบในหน้างานที่ไม่ถนัดก็ได้แต่ในทางกลับกันประโยชน์หรือสิ่งดีๆก็มีจะมีคนหยิบยื่นให้โอกาสในการทำสิ่งที่ต่างจากเดิมความรักหัวใจถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจและปีนี้ถ้าได้เจอจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวสภาพคล่องอริเป็นกาลีระวังมีหนี้มีอยู่แล้วระวังจะเหนื่อยขึ้นให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจนจิรานะคะ16เมษายน2539เวลาเกิดบ่าย 3:55 นาทีวันอังคารนะกำลังจะลงทุนค้าขายอยากทราบว่าจะค้าขายดีหรือเปล่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะฮะว่าบอกเลยว่าคุณจะขายอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่าปีจรเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของงานไม่ได้เสียเหมือนกับช่วงย่าง20ที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนงณพัฒน์เกิดวันที่2พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 1:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามว่าจะแต่งงานจะอยู่กันรอดหรือเปล่าแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรจริงๆแล้วถ้ามีคำถามแบบนี้ไม่ต้องดูดวงก็ได้อย่าเพิ่งรีบร้อนจะดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าตัวเรายังไม่มั่นใจเนี่ยนะมันก็แสดงออกถึงเหตุผลหลายๆอย่างแล้วล่ะและพื้นชะตาของคุณเนี่ยปัตตนิโยงพยายะก็มันก็มีโอกาสที่จะไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะพูดง่ายๆนะดวงนี้จริงๆเราบอกว่าถ้าเกิดอยู่ไกลกันน่ะถือเป็นการแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะสภาพคล่องการเงินปีนี้กระดุมพระเป็นกาลีอยู่ครับของคุณเน้นการทำบุญในเรื่องของห้องน้ำรับซ้ายใจขวาของจริงนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรพรพัทรกรนะคะเกิดวันที่10สิงหาคม2526เวลาเกิด 2:18 นาทีชอบค้าขายค่ะอาชีพอะไรถึงจะถูกโฉลก
ก็เป็นคนวันพุธพุธกลางคืนนะพุธกลางคืนนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มดีนะครับน้ำพวกนี้แต่มีเงื่อนไขก็คืออย่าอยู่ติดถนนใหญ่ตายคอนโดในโรงเรียนในห้างในมอลในพาซ่าในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้ถือว่าสมรูปที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งของกินไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับถือว่าทำได้แต่ไอ้กลุ่มแรกเนี่ยที่บอกเกี่ยวกับน้ำเนี่ยถ้าจะทำปีนี้ให้เว้นไปก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุกูลนะคะ27สิงหาคม2513นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:07 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องอาชีพค่ะบอกว่างานประกอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์จะดีขึ้นหรือเปล่าการเงินจะดีไหมคะความจริงถ้าเป็นลักษณะงานประกอบงานโมดิฟายงานปรับพวกนี้ก็ถือว่าในดวงก็สมรูปอยู่แล้วนะในระดับหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นประกอบอย่างเดียวเป็นไปได้ไหมถ้าเพิ่มหน้างานซ่อมด้วยถ้าเพิ่มได้เนี่ยจะยิ่งสมรูปดวงมากที่สุดเพราะของคุณเนี่ยต้องเน้นงานแก้ไขเป็นหลักการเงินยังไม่ดีนะครับนะอลิกับทานังโยงกันอยู่เป็นหนี้เป็นสินก็ได้เงินเก่าเงินเก็บล่อยหลอก็ได้ของคุณช่วงอายุย่าง46นี้ให้ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดหลังวันเกิดไปแล้วนะสภาพคล่องจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะฮัลโหลจ้าชื่ออะไรคะชื่อรุ่งนภาค่ะคุณรุ่งนภาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าวันเกิดวันที่11กรกฎาคมค่ะ2502กี่โมงคะ18นาฬิกาค่ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์18นาฬิกาเกิดวันที่11ค่ะจ้าจ้าจ้าตรงกับวัน2502ค่ะครบถ้วนตรงกับวันเสาร์นะคะจ้าตอนนี้อยู่ในช่วงนาฬิกาค่ะปีกุมค่ะจ้าถูกต้องแล้วครับก็ปีจรเนี้ยถ้าถามว่าปีกุมได้รับผลกระทบไหมในแง่ของปีวอกนักษัตริย์วอกที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถามว่ามีผลในระดับหนึ่งถึงจะไม่ได้ชง 100% นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าหายมีความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งก็ให้หาแก้ชงบ้างหรือยังฮะหรือยังไม่ได้ทำอะไรแก้แล้วค่ะถ้าแก้แล้วก็โอเคแล้วก็พยายามนะปีนี้ในแง่ของทางพุทธเนี่ยก็พยายามทำบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ทำบุญลงศพนะแล้วก็ที่สำคัญฮะรักษาศีลนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอ่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรฮะวันนี้อยากถามว่าสุขภาพอะค่ะแล้วก็ลัคนาราศีหินราศีอะไรคะเป็นคนกรุงเทพเกิด6 โมงเย็นนะกรุงเทพมหานครก็ลัคนาราศีพิจิกนะช่วงนี้ก็ให้เราฟังในเรื่องของสุขภาพหน่อยอิทธิพลของพระเสาที่สถิตอยู่ในดวงชะตาและอังคารด้วยฉะนั้นสุขภาพนี่จะหายไหมคะผมใช้เกี่ยวกับอะไรคะผมใช้คำมีหลายโรคผมใช้คำนี้นะครับปีช่วงปัจจุบันนี้ให้ระวังนะมันถึงขนาดมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดนะผ่าตัดอุบัติเหตุแล้วจะหายไหมคะเป็นรุนแรงไหมคะคืออย่างนี้ฮะขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของคุณหมอเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมีการผ่าตัดซึ่งดูแล้วไม่ใช่เป็นลักษณะของการผ่าตัดใหญ่ก็อยากให้ทำนะอ๋อไม่ทำอยากให้ทำคือถ้าผ่าตัดนี่จะเป็นส่วนไหนของร่างกายคะอยากให้ทำไม่ใช่ไม่อยากให้ทำอยากให้ทำนะครับปีนี้เป็นส่วนไหนของร่างกายอ่ะหมายถึงว่ามันจะผ่าตัดอ่ะค่ะเดี๋ยวนะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วง50อายุย่าง57นะ57ค่ะจ้ะจริงๆหลักๆเลยเนี่ยผมก็จะเน้นนะในเรื่องของช่องท้องนะช่องท้องค่ะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกระบบประสาทใช่ตอนนี้มันชามือค่ะแข็งมือแข็งอะค่ะจ้ะเป็นไปได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมไม่แน่ใจว่าเคยเช็คเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกโรคหัวใจไหมอะไม่เคยค่ะนะลองดูแต่เป็นเบาหวานนะคะจ้ะอยากให้ลองดูด้วยนะครับพวกถ้ามีอาการชาบริเวณปลายนิ้วมือค่ะใช่ใช่ใช่ปลายนิ้วมือนะเพราะว่าดาวอาทิตย์มันอยู่เรือนนอกจากเบาหวานแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์ก็อยู่เรือนเสียด้วยอ๋อนะแล้วทีนี้เรื่องโชคลาภอะจะหมายถึงว่าการเงินเนี่ยครับมันจะคล่องไหมคะถ้าหมายถึงในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นนะทั้งย่าง57 แล้วก็ย่าง58
การเงินเนี่ยทุกวันนี้จะคล่องไหมคะจะมันมั่นคงไหมคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานแต่ว่ามีเป็นค่าเช่าค่ะคือเรื่องแบ่งการถามกันอะคือเรื่องเงินดวงนี้ถามว่ารวยไหมไม่ได้ถึงขนาดร่ำรวยฮะแต่ก็พอมีเงินจับจ่ายใช้สอยพอมีเงินจับจ่ายใช้สอยครับอ๋อพอมีนะคะใช่ครับถ้าเช่านี่เราจะมั่นคงไหมคะทุกวันนี้เอาร้านให้เขาเช่าอยู่ค่ะร้านอะไรจ๊ะเป็นร้านขายของอะค่ะขายพวกขนมอะอย่างขนมปังพวกเนี้ยของเดิมเราทำเองหรือเปล่าไม่เราไม่ได้ทำค่ะให้พื้นที่เขาเช่าอ๋อก็คือเป็นห้องเปล่าๆแล้วเขาไปเช่าทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นลักษณะ ขอโทษนะถ้าทำเป็นลักษณะในเรื่องของการปล่อยเช่าฝากเตือนอย่างนี้นะก็ผมอยากให้มีในเรื่องของพวกสัญญาด้วยนะอ๋อตอนนี้เขามีค่ะมีค่ะหมายถึงว่าเราจะเขาจะมั่นคงไหมอย่างเงี้ยก็ต้องมีสัญญาที่ชัดเจนแอบกังวลเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีสัญญาที่ชัดเจนรัดกุมก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้คือพูดง่ายๆอย่าประมาทอ๋อค่ะกลัวเสียเปรียบกลัวเสียเปรียบแล้วนึกถามก็ทีนี้จะมีการสูญเสียหรือเปล่าเป็นถึงสูญเสียคนนอกข้างบริวารอะไรอย่างเงี้ยบริวารถ้าถามนะถ้าถามปีนี้เนี่ยก็มันจะเป็นอยู่2กลุ่มอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่อายุน้อยกว่าเราต้องเป็นช่วงไหนอะคะคือปีที่ถามมาเนี่ยโอ้โหสาหัสมากเลยค่ะเอาอย่างนี้นะครับคือผมใช้คำว่ามีโอกาสนะไม่ได้บอกว่าจะต้องเกิดขึ้น 100% ก็ในแง่ของคุณเนี่ยคือต้องระวังไว้นะคะใช่ในแง่ของคุณเนี่ยให้คุณหาโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทอุปสมบทเป็นเจ้าภาพใช่พิสุกสามเณรที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ปัจจัยนะก็ลองปรึกษาทางพระผู้ใหญ่ที่เรารู้จักว่าในวัดเนี่ยมีใครมีแสดงที่วัดเนี่ยค่ะมีใครมีความประสงค์อยากจะบวชแต่ไม่มีถามกันแล้วสามเณรก็ได้ลองถามท่านดูอาจจะมีพวกขาจรที่อยากช่วงข้าวพรรษาจ้ะนะแล้วก็ถวายชุดสังฆทานยาหน่อยแล้วกันสังฆทานยาคือถือว่าพี่เพียงคะที่หนูท่องใจหนูว่าสุขภาพเนี่ยมีฉันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่าอ่ะหลังวันเกิดราหูเป็นกาลีด้วยก็ต้องระวังขาปวดอะไรอย่างเงี้ยก็หลังวันเกิดเนี่ยราหูเป็นกาลีแล้วก็เข้าช่วงล่างก็มีโอกาสนะย่าง58เผื่อเลยก็ได้58หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณไปบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดใช่ครับอ๋อค่ะค่ะก็ดูแลตัวเองดีๆก่อนนะตอนนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าจะมีปัญหาเยอะนะในช่วงย่าง57แล้วก็วันนี้มันทุกข์ใจอะค่ะทุกวันนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับอึดอัดไปหมดน่ะก็คือต้องสูญเสียพี่สาวเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแบบนี้ต้องอึดอัดมากก็หนูจิตต้องอาศัยร่างสมาธิก็ยังไม่ค่อยได้ก็ต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องก็เสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็คงต้องพยายามแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของความรู้สึกนึกคิดจะหนักแน่นขึ้นนะแต่ในทางกลับกันที่เป็นห่วงจะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะใช่ครับนะก็เป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็ของคุณอีกเรื่องนึงอ้าวก็พระศุกร์เสวยอายุนะครับก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางรำพึงปางรำพึงเหรอคะจะพระประจำวันศุกร์นะครับแล้วก็วันศุกร์ไอ้สิท่านเกิดวันเสาร์อะแต่ตอนนี้พระศุกร์เสวยอายุครับคนเราเกิดมาแต่ละช่วงอายุจะมีพระเคราะห์เข้ามาเสวยแตกต่างกันของคุณเนี่ยถึงย่าง62สวยพระปางลำพึงเหรอคะเช่ามาบูชาอ๋อเช่าบูชาที่บ้านใช่เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานพระนะคะจ้ะแล้วก็ท่องทุกวันวาโทโนอะมะมะวาวาละ21จบครับ20จบ21ฮะอ๋อ21จ้ะจ้ะโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้นะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับค่ะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเมทาวันเกิดวันที่10ธันวาคม2541ค่ะเวลาเกิด5โมงกว่าวันพฤหัสบดีสุขภาพเป็นอย่างไรความรักแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีนะครับและเกณฑ์ในแง่ของความรักของคุณเนี่ยถ้าเข้าช่วงปลายปีนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องพยายามประคับประคองสุขภาพเน้นในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายครับเน้นในเรื่องของ
ภูมิแพ้นะแล้วถ้าสูงวัยเนี่ยให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกกระดูกด้วยนะการเสี่ยงโชคไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษดานะคะเกิดวันที่21กุมภาพันธ์2535นะคะเวลาเกิด17นาฬิกาตรงวันศุกร์งานกับเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันศุกร์งานผมถือว่านิ่งถึงจะมีการเดินทางถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้ผมถือว่าเบาลงกว่าช่วงอายุย่าง24ที่ผ่านมานะครับพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็จะดีส่วนในเรื่องของการเงินจะดีขึ้นจริงๆก็ต้องเข้าในช่วงอายุย่าง25ไปแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมถึงใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือคาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะแล้วก็วงเล็บว่าคำว่าหนังสือด้วยชื่อนามสกุลจังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606เราจะแลนด์บอมนะหาผู้โชคดีกันในช่วงของท้ายรายการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ